สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมการเดียนนะครับวันนี้เรากลับมากับมือถืออีกแล้วนะครับกับ Oppo N3 นะฮะก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับก็เป็นมือถือที่มีต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เด่นของเขาเลยก็คือกล้องนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนว่าสเปคของไอ้ตัวมือถือเครื่องนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหลังจากลองจับมาแล้วก็รู้สึกชอบพอสมควรเลยนะครับและสำหรับสเปคเจ้าเครื่องนี้นะครับที่เปิดตัวไปแต่ว่าสเปคนี่ถือว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงสำหรับผมมากนะซึ่งสเปคก็จะมีแรม2 GB นะครับก็หน่วยความจำภายใน32 GB นะครับสามารถเพิ่มไมโคร SD ได้ถึง128 GB เลยนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด 5.5 นิ้วนะก็เล่นเหมาะมือนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าดูหนังดูอะไรได้หมดนะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยความละเอียดเป็น Full HD นะครับด้วยกระจกเขาเรียกว่า Gorilla Glass 3นะครับก็มีความแข็งแกร่งทนทานแบบว่าประมาณว่าขีดข่วนเนี่ยไม่ค่อยเป็นจะไม่ค่อยมีรอยนะครับผมนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี้เรามาดูแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับโดยใช้เป็นระบบเขาเรียกว่า Walk Mini Rapid Charge นะครับซึ่งเป็นระบบการชาร์จที่ไวมากประมาณว่าชาร์จ45นาทีเนี่ยแบตเต็มแล้วโอ้โหแล้วเขาบอกว่าชาร์จประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงโอ้โหต้องบอกว่านอกจากจะกราฟิกทุกอย่างดีแล้วเนี่ยยังชาร์จแบตมือถือได้เร็วสำหรับคนที่ต้องการติดต่อธุรกิจหรือว่าคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าแบตหมดปุ๊บเสียบสายชาร์จแค่5นาทีถึง10นาทีก็คุยได้ต่อถึงติดต่อถึงเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะมันก็มาดูไฮไลท์เด่นครับผมไฮไลท์เด่นอันนี้ต้องนำเสนอเลยทีเดียวก่อนอันนี้ผมไปต้องเรียกว่าเซลฟี่กันมาเรียบร้อยแล้วกับกล้องนะครับกล้องมือถือสำหรับตัว Oppo N3 เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าชัดแจ๋วมากครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันดีกว่านะครับสำหรับโหมดนี้จะมีต้องเรียกว่าที่เรียกว่า Ultra HD นะครับซึ่งกล้องเนี่ยผมลืมบอกไปว่ามีความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งความละเอียดสูงสุดเนี่ย64ล้านโอ้โห64ล้านนี่ถ้าคุณถ่ายหน้าคนนะครับอาจจะเห็นยันรากสิวของคนผู้นั้นเลยก็ได้นะครับและสำหรับมือกล้องนะครับเราพูดมาเยอะแล้วนะครับกล้อง Ultra HD เนี่ยซึ่งจากปกติเนี่ยมันมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลแต่เมื่อเป็น Ultra HD เนี่ยเขาสามารถพุ่งไปจุดถึงจุดสูงสุดนะครับ64ล้านพิกเซลซึ่งก็ความละเอียดเนี่ยถือว่าค่อนข้างชัดมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปตุ๊กตานะครับถ้าจากกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามันเล็กมากนะครับแต่เราสามารถซูมเข้าไปโดยที่ภาพไม่แตกเลยนะฮะนี่ครับเห็นตุ๊กตาความละเอียดนี่ถือว่าชัดเจนมากเห็นยันคำว่าระวังแตกนะครับชัดมากๆนะครับซึ่งเราซูมเข้ามาจนแบบเราจะเห็นว่าภาพมันละเอียดเกินแล้วละเอียดเกินนะครับสามารถแอบถ่ายคนระยะไกลๆได้ครับแอบถ่ายสาวๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถซูมเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะฮะเอาละครับนี่ครับอันตราเฮดดีความละเอียด64ล้านพิกเซลเป็นยังไงฮะเอาละครับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับกล้องในโหมดนี้เป็นโหมดที่มีชื่อว่าออโต้พาโนรามานะครับออโต้พาโนรามานี่ถ้าจะให้พูดก็คือเป็นรูปถ่ายที่แบบยาวๆแนวนอนสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะฮะซึ่งอันนี้ผมไปถ่ายมาให้แล้วผมให้ทางทีมงานถ่ายมาให้แล้วแล้วผมก็ลองยื่นมือเล่นๆดูนะครับปรากฏมือของผมโผล่มาด้วยนะครับโอ้ my god นะครับสามารถเอาไปหลอกผีเพื่อนได้นะครับเฮ้ยกูเห็นอะไรตรงนี้โผล่มานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปอย่ายื่นอะไรนะครับนั่งนิ่งๆไว้นะครับซึ่งพาโนรามาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าตุ๊กตาหรือว่าพ็อปต่างๆที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยเราจะเห็นได้หมดเลยซึ่งจริงๆพาโนรามาของกล้องตัวนี้มันหมุนยันกลับมาหาตัวเองเลยแทบจะเรียกว่า360องศานะครับแต่ไม่ถึงประมาณ300แล้วกันหยวนๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากไปดูโหมดกล้องกันเรียบร้อยนะมีหลายโหมดต่างๆมากมายมากกว่าที่ผมพูดอีกนะครับสามารถไปดูกันได้ถ้าใครที่สนใจนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูการเล่นเกมว่ากราฟิกเกมที่แบบกินกราฟิกโหดๆเนี่ยเครื่องนี้จะต้านทานไหวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม See you again yesterday. Okay.